เอกกองแลทําการปฏิวัติเพื่อคนล่มรัฐบาลเจ้าสมสนิอยางสําเร็จผลแต่ย่านว่าตนบ่าสามารถวควบคุมสถานาการณ์ได้อย่างทั่วถึงเพราะมีทหารใต้บังคับบัญชาบ่ฮอดพันคนจึงเฮียยข้องให้กําลังแนวลาวเข้าขมาสวยวิงยงไซมีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไปเสถานฟังตอนที่42ได้เลย ขณะที่ขาดกำลังหับประธาอาหารเศ้าวยงแหมบัวดบุลอยขขาดได้ทราบข่าวจากวิทยุกระจายเสียงกรุงปารีสว่ามีนายห้อยเอกล้าวผู้หนึ่งซื่อกองแหล่ทำการปฏิวัติขึ้นทีน่นครเวียงจันทร์เพื่อล่มรัฐบาลเจ้าสมสนิทข่าวที่แจ้งต่อไปว่าการปฏิวัติดำเนินไปอย,ย่างสำเร็จผลปัสจาก,การนองเลือขดข้าพยายามซอ่านหนังสือพิมพ์แ่งหลายฉบับ ก็อ,อยากู้ข่าวให้ละเอียดกว่านั้นแต่กบมีหนังสือพิมพ์สบับใดหลงข่าวยางก้้งข่วงไปกลัวทีวิทยุกระจายเสียงประกาศขาดซอกสืบถามน้ำมูเพื่อนทั้งฟรังและลาวในกรุงปารีสแต่กบมิไผ่ทราบรา,ายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเมื่อเป็นดังนั้นข้าจึงหู้ซึกมุดมิดจิตพาดและวิตกเป็นห่วงน้ำบรด,ดาพี่น้องมิดสหายที่เวียงจันทร์ เพราะย่านว่าจะมีการประทะต่อสู่ข่าฟันลานแทงในการปฏิวัติทางนั้นอีกประการหนึ่งข่ายยังบุเคยหูจักซื้อเสียงเรียงน้ำของห้อยเอกก่องแล้ที่เป็นหัวหน้าเหตุปฏิวัติข้างนั้นสิ่งที่ขาดสนใจหลายก็คืออยากหู้ว่าแม่นไผ่เป็นต้นความคิดยุยงให้ห้อยเอกกองแหลผู้นี้เหตุการปฏิวัติ เพราะเป็นที่แน่นอนว่าถ้าบ่มีเจ้าหน้าที่ต่างประเทศใดๆย่วเง่าให้ในายห้อยเอกลาวพูนี้ทําการปฏิวัติตัวแล้วเองคงบ่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้จนสําเร็จผลภายหลังมานักสือพิมพ์ต่างๆและผู้ขุนไปมาได้นําเอาข่าวมาให้ข่าทราบเทือแเล็กเทือละน้อยข่าวนั้นมีว่าห้อยเอกกองแลเป็นคนล้วที่เกิดติดแขวงสวรรณเขต ถูกแต่งตั้งให้ประจำการอยู่เวียงจันทร์น้หลายปีในตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารตนจ้องนายห้อยเอกพุนี้ได้หับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้นำกองทหารออกไปกวดล่างฝ่ายศัตรูในเขตกวัญเวียงจันทร์อยู่เรื่อยๆในวันก่อนที่ห้วยเอกกองแลจะเหตุปฏิบัติ นายห้อยเอกผู้นี้ได้หับคำสั่งให้บังคับบัญชากองทหารของตนออกไปกวดล่างศัตรูในเขตนำสั่งน้ำตอนควายเี้งจันแต่เมื่อสร้างให้กองทหารเตรียมตัวอย่างดีแล้วแทนทีจะนำกองทหารออกจากแยงจกนไปในตอนหงเศร้าของมันต่อมาห้อยเอกกองแลับกับทรงทหารออกเป็นหมวดหมวดไปปิดล้อมนายทหารสั้นผู้ใหญ,ญ่ในนครเวียงจันมุทุคุณ การปิดล้อมบ้านพักของนายทหารสัน้นผู้ใหญ่ในคนครยังจันเลขการจับเอานายทหารบางจำพวกไปกักขังไว้นั้นดำเนินไปอย่างสง,งบโบมิการประทะต่อสู้กันแต่ประกาศใดแต่ก็มีบางแหง่งที่ทหารของห้อยเอกกองแลใส้ปืนบาซูก้ายิงใส่หือนของนายทหารสัน้นผู้ใหญ่เพียงเพื่อกู่ขวนเท่านั้น เมื่อหวงตามาแจ้งแล้วห้อยเอกกองแวก็ใส่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นเครื่องมือประกาศให้ประชาชนทราบและแนะนำให้ทุกคนอยู่ในความสงบแต่ห้อยเอกกองแ้วคงจะเกิดความวิตกว่าลําพังเพียงตุนผู้เดียวจะเอื้อยใส่กำลังทหารใต้บังคับบัญชาซึ่งมีคนประมาณเจ0 0คนคงจะบ่เพียงพอเพื่อหักษาความสงบของนครเนียงจัน และทําการรัฐประหารล่มรัฐบาลของเจ้าสมเส็จได้นายห้อยเอกลาวที่กล้าหาญผู้นี้จึงเฮี้ยห้องหาบรรดาพลพรรคแนวลาวหักซาศ์ซึ่งกำลังต่อสู้กับทหารของทัพแห่งศาตร์อยู่ในเวียงจันนั่นให้เข้ามั่หัวมือกับตนฉะนั้นจึงมีคณะพลพรรคแนวลาวหลายกลุ่มเข้ามาในนครเวียงจันอย่างสง่าพาเผยเหมือนดังว่านะครเวียงจันเมืองเอกของราชอาณาจากักรลาว ได้กลายเป็นดินแดนซึ่งขณะแนวแล้าวบุกเขา้าโจมตียึดเอาได้ด้วยพลานุภาพของเขาเองแต่ความเป็นจริงนั้นพวกแนวแล้าวเข้ามาหัวมือกับห้อยเอกกองแลตามคำเฮียกห้องของเพิ่นพูนี่เท่านั้นพฤติการทั้งหลายที่ห้อยเอกกองแลกระทาไปพาให้สถานการณ์ในเวียงจันในคราวนั้นเป็นที่ซับสุนอุลเวงจนบ่หู้ผู้ดใดฮ้ห้ผู้ใดดีเนื่องจากว่าพวกแนวแล้าว ซึ่งชาวลาวส่วนหลายถือว่าเป็นศัตรูมาต่นดนนานได้เข้ามาเป็นผู้มีอำนาจเหนือประชาสนในนครเมียงจันทพวกเหล่านี้โฆษณาโจมตีใส่ให้ป้ายสีบรรดาหนักการเมืองทั้งหลายที่เคยปกครองบ้านเมืองมาต่ก่อนและพวกเขาหมักจะแต่งผักพวกให้ไปค้นบ้านเหนือนของหนักการเมืองที่สังกัดผักการเมืองอื่นโดยอ้างเหตุผลว่าก็ค้นหาวุตรและเอกสารการเมืองสําคัญ โดยโบ่มีหมายคนที่ถูกต้องตามกฎหมายจากสาลยุติธรรมแต่ประกาศใดบางข้างพวกเขาก็ประกาศเปาห้องว่าเจ้าหน้าที่ได้กวดเห็นเงินทองอยู่เหือนผู้นั่นผู้นี่เท่านั่นเหตุเท่านั่นล้านเท่านั่นโกดแต่คำประกาศเป่าห้องนั้นล้วนแล้วจะเป็นการปั้นนน้าให้เป็นตอนกล่าวคือแมนแต่ควมบมีทางนั่น โดยเฉพาะเหงินของค่าที่ท่าบุษบุงสวนณวงสมาชิกแนวลาวคนสําคัญผู้หนึ่งโฆษณาเป็นการหลอกลวงภาษาสนว่าพักพวกของพวกเขากวดคน้นได้เงินจากตลางเงือนถึงหาิบหิอันเป็นการกล้าวหาที่บมีมูลความจริงแม่แต่น้อย ท่ามกลางเหตุการณ์อันวุ่นวายที่พวกตุนและคณะแนวลาได้สร้างขึ้นนั้นห้อยเอกกองแลเรียกห้องไ้เสเดจเจ้าสุวรรณภูมมาซึ่งเวลานั้นดำรงตำแหน่งประธานสภาหแห่งชาติมาเป็นผู้กำกับอำนาจฝ่ายบริหารให้และ,สะเสด็จสุวรรณภูมา้าก็รับสนองตามคำเรียกห้องทันทีและเฝ้าจะตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่แต่รัฐบาลทิวานีก็ม่ได้ไปแถลงในยบายและขอความไว้วางใจจากสภาหแห่งชาติ รัฐบาลสุดนี้จึงเป็นรัฐบาลพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ามาหาสีวิตทรงแต่งตั้งโดยพระองค์เองในรัฐบาลสุดนี้มีนักการเมืองหลายคนถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเป็นต้นนายพลภูมินอสวรค์ท่านเลื่อมอินทร์เชียงใหม่ท่านเพ็งพงสวร์ท่านสุก,การวิรยษารเจ้าสีสมังสีเสริมซักท่านคำกิ่งสุวรรณศรีและอื่นๆ ทางด้านสภาหแห่งชาติเมื่อเซเจเจ้าสวนนภบูมาพ้นจากนาทีประธานไปสภาหแห่งชาติก็จัดการเลือกตั้งเอาประธานสภาผู้ใหม่ขึ้นมาแทนผลการเลือกตั้งครั้งนั้นได้แก่ทานอุนสนานิกกรผู้แทนรัศดรข่ยปากสันแต่ทานอุนก็อยู่ในตำแหน่งบ่ถึงหนึ่งสัปดาห์เพราะว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งบ่ถึงห้อยขุนเข้าผาสมกับพพวกเองาห้อยเอกของแลและพลละผักของพวกแนวลาว พากันชุมนุมห้องโถงยุตน,นาสภาแห่งศาติถักท่วงการเลือกเอาทานอุน่นเป็นประธานสภาโดยกาวาประชาชนบอต้องการอุ่นสนานิกรเป็นประธานสภาแห่งชาติแล้วคนเหล่านั้นอลุรังบุกเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ของสภาแห่งชาต์รวมทั้งห้องให้นางรอถาห้องสมุดห้องทำการของประธานห้องประธานห้องการเลขขธิการและอื่นๆ แล้วพากกันไสไม่ค้อนก้อนหินทุกมากประตูโป่งเยี่ยมหลายแหง่งพร้อมทั้งทำลายเครื่องเอกของหยองที่พวกเขาเห็นติดตั้งในสภาจุดมดแม้แต่รูปภาพของบุคคลสำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติถูกทานที่ขวรไหวที่ห้องสมุดก็ถึกดึงลงมาถูกเหยียบย่ำจุมุนทลายอันเป็นเหตุให้ท่านอุนสนา,านิกรลาออกจากตำแหน่งมือต่อมาในด้านคมสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นท่ทราบกันดีว่านับแต่พระราชาณาจกล่าวกลายเป็นประเทศเอกราชอย่างสมบูรณ์กว่าหกปีพระราชาณาจกลาวมีสัมพันธ์ทำให้ตรีทางการทูตนำแต่บัตรดาประเทศฝ่ายโลกเสรีเท่านั้นส่วนประเทศต่างๆฝ่ายสังคมนิยมรัฐบาลลาวหลายสุดซึ่งพัดเปลี่ยนกันปกครองบ้านเมืองยังบ่เคยมีรัฐบาลสุดใดหับหู้และผูกสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเหล่านั้น เนื่องจากรัฐบาลลาวยึดถือหลักการที่ว่าตราบใดที่ประเทศสังคมนิยมยังสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวลาวกุ่มน้อยทําการกรบฏต่อรัฐบาลลาวรัฐบาลลาวก็จะบัหบหุ้และติดต่อทางการทูตกับประเทศเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดแต่ภายหลังท่เสเดจเจ้าสวนาภูมาถึกแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามความหกห้องของใอยเอกกองแล สเสด็จก็ให้รัฐบาลหับหูสหภาพโซเวียตสาธารณรัฐประชาสนจีนและประเทศสังคมนิยมอื่นๆอ,อีกหลายประเทศในขณะนั้นถึงว่าสเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาจะประกาศทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติว่ารัฐบาลของทานจะดําเนินนโยบายเป็นกลางก็ตามแต่สเสด็จก็เว้าไปแต่เพียงเป็นการโฆษณาสวนเสือเพราะในภาคปฏิบัตริรัฐบาลสุวรรณภูมาสมัยห้อยเอกของแลปฏิบัตินั่น อุ่นเอียงไปทั้งสายคือสร,รับสนุบนบรรดาประเทศสังคมนิยมตัวอย่างมีวันหนึ่งที่แอรัสาทูตรัสเซียถึกแต่งตั้งใหม่เดินทางมาหอดนคแรแยงจันท์เพื่อประจำานาทีรัฐบาลของสเสด็จเจ้าสุวนภูมาสั่งให้เจ้าหนาทีจัดพิธีต้อนหับอยากเอกระเลิกเป็นการพิเศษแบบบ่เคยมีมาก่อนจากเถื่อในพระราชานาจักลาว คือว่านอกจากจะมีเจ้านายและขาราชการสั้นผู้ใหญ่ไปถ่าต้อนหับฐานทูตอิศสนาบินวาไตรัฐบาลยังจัดให้มีทหารตุนจ้องจำนวนหนึ่งโดดจ้องลงที่ดินเพื่อบินเป็นการต้อนหับอีกทางนี้ตามโควาของฐานก็เพื่อแสดงความพิติยินดีของประชาส่วนลาว ต่อเอ,อกราชสูตลาเตียที่กำลังเดินทางมาถึงซึ่งนับว่าเป็นปราวัิการพิเศษในการต้อนหับแขกเมือง,งของพระราชอาณาจักรลาวอีกประการหนึ่งรัฐบาลของเสด็จเจ้าสวนเนกปูม,มาสุดนั่นยังแสดงท่าทางหลายสิ่งหลายประการซึ่งโซแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่ารัฐบาลลาวสุดนั่นหันเหนโยบายจากที่ประเทศลาวเคยดำเนินมาตั้งแต่ได้หับซิดเป็นเอกราช ต่อมาบทถึงหนึ่งเดือนสถานเออัครสทูตลาวณกรุงปารีนับเอาทรเลขทางการสบับหนึ่งจากเซเดเจ้าสุวรรณภูมามาส่งให้ข้าที่ห้องแหมน้อยที่ข้าพักอยู่ใจควมของโทลอเลขสบับนั้นมีว่าสซเดจเจ้าสุวรรณภูมิเสนอให้ข้าฮับวาณาทีการเป็นเออัครสทูดลาวประจำประเทศฝรั่งเศสเมื่อได้หับทลอเลขข้าก็เกิดควมสงวนสนใจยู่วว่าน้อย เพราะในขณะนั้นข้าบ่นึกบ่ฝันว่าเจ้าสวนภุมาจะมีคัวไว้เนื้อเสือใจข่าถึงเพียงนั้นทั้งนี้เพราะว่าเสด็จเองทราบดีอยู่แล้วว่าอุดมคติของขา้าบ่ได้นิยมสมสอบระบอบการเมืองฝ่ายซ้ายดังรัฐบาลใหม่ของเสด็จกำลังแบบเนินอยู่ในขณะนั้นแต่ในเวลาเดียวกัน ค่ะก็คิดว่าสเสดสุวรรณภูมาคงจะถืออิทธิพลของนายทหารผู้เอกปฏิวัติที่หัวมือกับพวกในายศากตา์นีบเตงให้สเสด็จจำต้องดำเนินในยยบายอย่างไสไปดังนั้นเมื่อได้หับคำเสนอของสเสดสุวรรณภูมาให้หับตำแหน่งเอาอัคารสทูตด,ดังกาวมานั่น ข้าตอบเสด็จไปทันทีเพราะยังลังเลใจอยู่และคิดว่าจะทวงเวลาไปก่อนจนกลัวจะทราบวามกระจางแจ้งว่าวิธีการเมืองในประเทศลาวจะผันแตรไปในหูปใดเสก่อนแต่บทันถึงเดือนท่านงนนานิกรนอกซ้ายของข้าก็เดินทางจากเลียงจันไปพบข้าที่กรุงปารีเวลานั้นข้าย้ายจากหงแหมบัวเดบูลย ไปเสาอยู่หือนหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ซวยทูทหารลาวที่คุ้มปอวยานในกรุงปารีด้วยว่าในขณะนั้นผู้ซวยทูทหารลาวสิ้นกำหนดเวลาประจำการและได้เดินทางกลับเมืองนครเหมีมยงจันแล้วบ้านหลังนั้นจึงโบมีผู้ใดมาอยู่แทนเถื่อการที่ข้าง่ายไปพักอยู่บ้านหลังนี้ก็แม้ด้วยความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อของทานปัฒนาจุลมณี ซึ่งขณะนั้นวานาทีเป็นอุปธุตลาวทีก่กรุงปารีข้าพักเ้ายือนหลังดังกล่าวด้วยความสะดวกสบายเป็นเวลาหลายเดือนและเท่าถึงทุกวันนี้ข้าก็ยังบลืมบุญคุณของทานพัฒนาที่ได้เอื้อเฟื้อเมตตาข้าในโอกาสนั้นท่านโงนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ทุกอย่างในนครเวียงจันทระวานเดือนหลังๆที่ลวงมาให้ข้าทราบ เป็นต้นเรื่องที่ห้อยเอกของแหลเหตุปฏิวัติเรื่องการหัวมือของรัฐบาลใหม่กับบัตรดาแนวรักศาสตร์และนโยบายการเมืองใหม่ซึ่งรัฐบาลนำมาปฏิบัติสุดท้ายนอกซ้ายของขาแนะนำให้หับเอาตำแหน่งเออคาร์สทูตลาวประจำประเทศฝรั่งเศสซึ่งนายกรัฐมนตรีเจ้าสวนอนป,ปูมาได้เสนอให้ข่านั้นท่านโงนซี่แจงต่อไปว่า บรรดานักการเมืองซึ่งกำอำนาจในครนเมืองจันท์ขนาดนั้นมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อข้าหลายคงจะเป็นเพราว่าพวกเขาเจ้าห่วงอำนาจหลายกลัวอย่างอื่นและทาว่าขากับคืนเนืองจันท์ในเวลานั้นข้าคงบม่มีความปลอดภัยเพราะสถานการณ์ยังปั่นป่วนอยู่หลายทานงนยังต้อยท้ายว่าบุงว่าภผยเป็นค้นเพิลนภผเป็นค้นโต เนื่องจากพวกนกายลากซาดเข้ามามีอำนาจหังวงมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลปเป็นจำนวนหลวงลายแต่ภายหลังที่รัฐบาลลาวได้ทาบถามรัฐบาลฝรั่งเศสเกี่ยวกับค้าผสประสงค์ที่จะแต่งตั้งข่าเป็นเอการาชทูตลาวประจำประเทศฝรั่งเศสนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสเลยบ่ให้คำตอบแต่อย่างใดจะแมนเนืองด้วยเหตุใดข่าก็บ่ทราบต่อมาทานโงนนองซ้ายของข่า และข้าเองได้ตกลงเดินทางจากกรุงปารีสไปพักพรอยู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นซึ่งขณะนั้นแมนทานเจ้าพญายาหลวงอุทองสุวรรณวงศ์ว่าหน้าที่เป็นเออัคราสทูตและทานอุดุงเสนานิกรเป็นที่ปรึกษาประจำสถานเออัคราสทูตทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทและพี่น้องใกล้สิทธิกับพวกขา้าท่านผู้ฟังที่เคารบ ก่อนจากการมือนี้เ้าหวังว่าทุกท่านจะติดตามหับฟังรายการอาทิตย์หน้าพอเฮาจะได้วเว่าถึงการปฏิวัติซ่อนของฝ่ายขัวเพื่อเปิดปล่อยนครเนียงจันสําหรับมื้อนี้ขอลาทุกทานไปก่อนสบายดี